สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะเกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกมาเดี๋ยวไปดูให้อ้าวยังไม่ได้ทำอะไรอันนี้แค่คิดเฉยๆว่าจะเอาอะไรใช้ในการเก็บเกี่ยวดีระหว่างไอ้หมุนหรือจะเป็นแบบทำรถไถในน้ำแต่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะรถไถในน้ำมันรถไถอ่ะในน้ำมันก็ต้องมีพื้นของมัน1บล็อกในการวางรางด้วยใช่แต่แบบรถไถอยู่ในน้ำได้ใช่ไหมได้มันไม่เด้งรถไฟก็อยู่ในน้ำได้น่าจะไม่เด้งทั้งคู่เลยค่ะจะเอาอะไรรถไถรถไฟได้หมดแต่รถไฟนะตอนนี้ไม่ได้นะจนเกินไปที่จะทำรถไฟใช่ครับก็อยู่รถคันเล็กแหละถ้าทำคันเล็กๆให้มันไถครับไปกลับนี่คุณวันนบีอยู่ในกระเป๋าลืมเอามาให้เฮ้ยต้องทำทางเดินด้วยเนี่ยตอนแรกว่าจะตกแต่งพื้นที่ตรงนี้นิดหนึ่งอะมันต้องสวยกว่านี้ก็เลยจะคราฟของทำคุณวันนบีนี่เครื่องขูดเอาไปเลยแล้วนี่แข็งใส่น้ำมันเติมพลังงานยังไงอะเราต้องไปตักน้ำมาก่อนไงน้ำในนี้ต้องใช้น้ำกับถ่านฮะน้ำกับถ่านใช่คือยังไงถ่านเอามาเป็นกองๆเลยค่ะแล้วก็มาตักน้ำก่อนไอ้เครื่องนี้มันจะทำให้เราสามารถเติมน้ำเข้าเครื่องขุดของเราได้แบบออโต้ค่ะแต่ว่าถ่านน่ะเราต้องเอาเครื่องขุดไว้มือซ้ายถือถ่านแล้วก็กดดรอปไอเทมคือยังไงนะเอาไว้มือซ้ายใช่แล้วก็มือขวาถือถ่านแล้วกดดรอปไอเทมนั่นแหละเข้าละวิธีการเติมน้ำก็วิธีนี้แหละค่ะแต่ว่าน้ำเราเนื่องจากมันเป็นออโต้ฟิลอ่ะมันฟิลเองได้แต่มันเอาเครื่องนั้นหยอดน้ำลงไม่ได้เหรอไม่ได้เครื่องหยอดน้ำหยอดลงไม่ได้ลองแล้วเคยลองแล้วใช่เราหยอดลงไม่ได้อะโอ้โหกอกน้ำอย่างเมามัน หลักๆที่เราต้องพกน่าจะถ่านไปไวมากหรอน้ำน้อยกว่ามันเท่ากันค่ะแต่น้ำคือจุได้ยังไง32ถังฐานเราทีละ1กองเต็มแล้วมั้งเต็มหรือยังแล้วนะ 3,000 32ถังค่ะ32ทีมากกว่านี้ทำไมเราไม่เล็งแนวนี้ล่ะคุณนุ้ยถ้าเราเล็งแนวนี้ไม่ใช่มันจะได้หลายบล็อกเลยเหรอไม่เอาเดี๋ยวดูน้ำบล็อกที่เกี่ยวซ่อมกลัวน้ำบล็อกอันนี้น้ำไม่น่าบล็อกแน่นอนการันตีแน่นอนลองกดดูได้เลยเดี๋ยวนะปรับโหมดก่อนนี่ปรับเป็นโหมดนี้ง้อขุดดินสิลองขุดดินธรรมดาไวนะขุดดินไวมากฮะสกิดก็แตกอ่ะทำไมนี้สกิดไม่แตกอ่ะทันหมดเหรอพลังงานอ่ะก็คือต้องเติมตลอดเวลาเลยเหรอไหนคุณวันวีมันหมดแล้วเหรอเอาถ่านเติมไปเท่าไหร่กันนั่นอ่ะอ๋อกดถ่านไปทีเดียวโอ้คนโทนดอบคนโทนคิวไปเลยไม่ใช่300เหมือนเนี่ยคุณว่าน้องมีคนโทนคิวทีเดียวก็จบแล้วใส่ยัดเป็นกองนะไปไหนฮะนี่ทานมีนะนี่ทานไหนมีให้โอ้ชีวิตต้องไม่ยุ่งยากสินั่นแหละจบอ๋อนารูโฮโดแค่นั้นเองดูสิเขาไถดินไวมากนะนี่แหละอุปกรณ์ขุดที่ไม่มีวันพังเพราะกินพลังงานแทนแต่เราเอนชาร์จอะไรใส่มันไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้เขาบอกว่ามันเอนชาร์จไม่ได้กำลังคิดว่าจะทำโซนปั๊มแร่เนี่ยทางด้านเนี้ยที่เป็นฟาร์มต้นไม้ดีหรือว่าทางด้านหน้าทางด้านนี้ดีแค่นั้นน่ะกำลังคิดอยู่ค่ะทำเป็นด้านนี้ดีกว่านี่ปะทูหรือไม่เราทำด้านบนดีกว่าไหมง่ายเลยด้านบนอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวจะไม่สวยเนาะมันสูงมากเลยนะอาคารเนี่ยก็ฝั่งต้นไม้ครับเนี่ยฝั่งนี้จะได้ทำเป็นแบบถนนยาวๆนะครับปื๊ดตัดไปตรงนู้นแล้วระดับความสูงล่ะระดับความสูงเดียวกับต้นไม้นี่เหรอระดับความสูงเดียวกับเออใช่ระดับความสูงกับต้นไม้นี่แหละแล้วเราก็แบบมีต้นไม้อยู่ตรงกลางไงคุณวันดงบีส่วนต้นไม้อ่ะที่ไม่เคยเห็นต้นไม้โต ต้นไม้อยู่ตรงกลางแล้วเราก็ปูพื้นอ่ะออกด้านข้างเออจะเอาลึกแค่ไหนอะไรคือลึกแค่ไหนไม่เป็นจะเอากว้างแค่ไหน
ก็คงต้องเคลียร์ทั้งลูกครับไม่น่าจะปล่อยให้มันแหว่งแหว่งไว้ดินที่เป็นแบบหน้าดินกับดินที่เป็นแบบนี้มันไม่นับรวมกันนะนี่คุณวันดบีไม่ครับหน้าดินมันเป็นหญ้านั่นสิทำไมเขาไม่นับรวมกันมันคนละบล็อกเนี่ยไอดีไม่ปกติหน้าดินกับดินเนี่ยมันจะนับรวมกันนะหรอเออมันจะไปด้วยกันเลยดินก็คือดินค่ะดินยังไงก็เป็นดินอยู่วันยังค่ำหนึ่งดินมีหญ้าเลยนะมาทูเหมือนดินใส่ไข่แต่อันนี้มันไม่ไปด้วยกันนะน่าเสียดายเออขยันอย่างนั้นแหละดีฮะอะไรเหรอเฮ้ยขยันทำงานจริงก็ขุดไปเรื่อยๆแล้วทำไมเขาถ่ายข้างล่างล่ะทำไมเขาไม่ถ่ายข้างบนก่อนก็ผมถ่ายไปเกือบหมดแล้วไงผมกำลังถ่ายฝั่งนี้ออกโอ้ย่าลืมอุ้ยไดมอนด์ไม่มีพิกแอคอ้าวลงไปข้างล่างแล้วเหรออ่าฮะก็ลงมาขุดดีฟไว้ใช้ดีคนขุดแร่มันลำบากคนก่อสร้างสิจะสบายอ๋อมันเอ็กเวทเอ้ยมันไม่ทับท็อตด้วยค่ะจริงเหรอใช่ปกติคนที่จะทำจะได้แบบเพียร์เองชิวๆอ๋อดูว่าเป็นข้อดีไม่ในคนวันบีบอกว่านั่นไงเวลาที่เราใช้บล็อกหมดมันเติมบล็อกให้ออโต้ไหมบล็อกอ๋อถ้ามันใช้ด้วยคีย์ลับพิเศษไม่อ๋อใช่มันจะไม่เติมให้ครับแต่ถ้าเป็นแบบกดธรรมดาวานธรรมดามันจะเติมให้เราก็ต้องใช้คีย์ลับสิใครจะวางธรรมดานั่นน่ะสิยอมเสียเวลาหยิบก็ได้แต่ไม่เสียเวลามานั่งวางแน่นอนมันลำบากจะตายคีย์ลับสินี่วางนี่เราแบบอันนั้นวางได้ทีละบล็อกแต่ตึ๊กๆอันนี้วางแบบกรึ๊ด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 ไปเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเสียเวลาดึกไวกว่าเห็นใช่สีพื้นมันดูแหล่ๆนะคุณวันดบีไอ้แหล่คืออะไรมันไม่สีมันไม่เท่ากันเนี่ยฮะถ้าไม่สีไม่เท่ากันใช้คนละบล็อกหรือเปล่าไม่มันบล็อกเดียวกันแต่ว่ามันเป็นเรียกว่ายังไงมันเข้มกับมันอ่อนน่ะทำไมมันเข้มมันอ่อนมันควรจะสีเดียวกันทั้งหมดนี่ไม่มันแหล่คุณมันมีต้องไม่ชอบแบบนี้แน่นอนไหนเดี๋ยวขึ้นไปดูฮะขึ้นไปดูอ๋อมันเป็นปกติครับเพราะมันเป็นแสงจากท็อตไงไม่ใช่ไม่ได้ปักท็อตก็เป็นอย่างนี้ไหนผมเห็นแสงผมเห็นสีปกติเลยนะอ๋อมันไม่ใช่ขาวเข้มบ้างอ่อนบ้างเหรอไม่นะผมเห็นปกติอ่ะมีอย่างมากแค่ตรงที่ไม่มีแสงก็ดูเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้คุณวันบีตรงนี้มันจางกว่าตรงนี้มันเข้มกว่าก็แสงไม่ใช่เหรอไม่ใช่แสงมันแสงเหรอของผมว่าปกติอ่ะไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นที่รีซอสแพ็คเหรอคะใช่ครับรีซอสแพ็คของที่ประตูใส่ไว้อยู่เพราะประตูใส่รีซอสแพ็คของผมเอาออกหมดเลยก็ว่าอยู่ทำไมสีมันดูแหล่ๆมันแบบสลับไงต้องเอาอะไรออกเอ่ยก็ผมเอาออกทั้งหมดที่เอาออกได้โอ้ไม่ผมไม่เหลือไว้เลยต้องถอนออกทีละตัวจะได้รู้ว่ามันเป็นตัวไหนเพราะเห็นว่าสีมันดูแหล่ๆเลยนะขาวกับดำปกติมันต้องเนียนเป็นสีเดียวกันอันนี้เดี๋ยวก็ขาวเดี๋ยวก็ดำโอ้เออปกติแล้วแต่ความสวยงามของใบโอมเราจะไม่เห็นแล้วนะคุณวันวีของผมไม่ชอบบางจุดมันสว่างจนแสบตาไงเออของปกติทุกที่ดิเออผมชอบพื้นถ่ายแหล่แล้วอือฮึแล้วก็กลับสู่ default ของผมนี่โคตรจะ default เลยแต่ถ้าเป็นบล็อกแบบนั้นอะที่คุณวันวีเห็นนะคุณวันวีชอบไหมมันก็สวยดีครับแต่มันจะลายตามันสวยแหละแต่ว่าชินอะมันเรียกว่าเราชินกับอย่างนั้นมากกว่าอันนั้นส่วนใหญ่จะไว้ใช้แบบตอนที่เอาไปเก็บภาพสวยๆอะไรทำนองเนี้ยเออแบบถ่ายภาพเออเอาไปถ่ายรูปมันคือฟิลเตอร์อ่ะมันคือฟิลเตอร์อ่ะชีวิตเราจะใช้ฟิลเตอร์ตลอดเวลาไม่น่าจะไหวเอาเล่นแบบที่สบายตาน่าจะดีกว่าก็เราเล่นนานไงเป็นยังไงเอ็นเดอร์แมนในที่สุดก็เจอจัดมันไปเลยเดี๋ยวโรชไปไหนไปไหนวัยรุ่นรอก่อนแป๊บนึงโอ้ย2ตัวโดยเอเดอร์มัน2ตัวลุมตายลั่นไงว่าเร็วโหมีอีก2
ตอนแรกตีตัวนึงอยู่จู่ๆตัวนึงก็วาร์ปหายไปแล้วมองไปเห็นเอ้ยตัวนี้แน่เลยตีมันไปอ้าวไม่ใช่คนละตัวเดียวกันตายแน่นอนการันตีเอ็นเดอร์แมน2ตัวเราไม่มีทางรอดหรอกเอ็นเดอร์แมนมีตัวแถวบ้านด้วยปะทูเห้ผมเกียวพูดไม่มีเหมือนกันไม่มันใหม่ทางนี้ไม่พกดาบอยู่แล้วไม่ต้องถามไม่ให้ปะทูมาตีไงทำไมต้องปะทูตีเอ็นเดอร์แมนติดเอ็นชาร์ดด้วยปะทูก็ใช่เห็นแล้วตัวเนี้ยแล้วทำไมคุณมันบินไม่ไปเอาซากตัวเองอยู่ตรงไหนไกลครับเอาหรอฮะไกลโผล่เอ็นเดอร์ทางนี้ตีเองเอ็นเดอร์แมนไม่ใช่จะไม่อยากตายนะกลัวจะมีเลเวลเราตั้ง20อ่ะจะตายเหรอวะทูตายแล้วเลเวลไม่หายใช่ไหมหายดิครับรออะไรโอ้โหไม่ถ้าอย่างนั้นไม่ตีเลเวลเรานี่แบบยังหายยากเลยนะกลัวจะมีของผมเหรอล่วงมันว่าเล่นปล่อยมันไว้ตรงนี้แหละมันไม่หายไปไหนหรอกนี่คุณวันดวีอ๋อคือมีลิฟต์ขึ้นลงตลอดเวลาแต่ไม่ได้แบบขึ้นตามตอนที่เรากดอันเนี้ยเป็นไงอ๋อย่างเท่จะเอารูปแบบกดเหรอหรือว่าจะไม่เอารูปแบบกดอย่างนี้ก็ได้ครับนึกถึงแต่มันจะไม่แหลกใช่ไหมเวลามันขยับแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่างเงี้ยอ๋อไม่หรอกอันนี้จริงอ่ะรูปแบบนี้เอาไปทำฟาร์มเก็บพืชของคุณวันดวีก็ได้นะยังไงข้าวอ่ะเก็บข้าวเอก็คือเอามันดันลงมาเฉยๆนั้นแล้วก็ฟืบไม่คือแทนที่เราจะใช้เป็นวางแพลตฟอร์มตรงนี้ใช่ไหมเราก็วางเป็นแมคานิคอลฮาร์เวสเตอร์ไงคะเครื่องเก็บพืชแทนอ่ะก็นั่นแหละก็คือขึ้นลงแบบงืดแบบตัดเป็นแผงมันไม่จำเป็นต้องขึ้นลงมันจะแนวนอนก็ได้ไอ้ตัวนี้ค่ะมันคือแกนใช่ไหมจะเป็นแนวนอนก็ได้คุณนวีอ๋อแบบพามันไหลไปเลยแบบฟืบใช่อ่ะแล้วคำถามคือมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ยังไงโปรแกรมค่ะโปรแกรมที่อยู่นี่เนี่ยซีเควนซ์เกียร์ชิฟต์สั่งหมุนขวาหมุนซ้ายค่ะอย่างเช่นถ้ามันหมุนขวามันจะขึ้นแต่ถ้าแกนหมุนซ้ายเห็นไหมมันจะลงเราแค่ตั้งโปรแกรมในนี้ค่ะแค่นั้นเองอ่าฮะโอเคระหว่างที่คุณวันดวีไปให้อาหารแมวเราก็มาดูตรงนี้ดีกว่าวิธีทำของเราอ่ะง่ายมากเลยอ่ะแค่น้ำค่ะกับลาวาใช่ไหมรวมกันอ่ะกดธรรมดาของ Minecraft ค่ะได้เป็นคอบสโตนแล้วเอาคอบสโตนเนี่ยปล่อยร่วงลงมาแล้วก็บดปึ๊บลงมานี่เก็บไว้ในกล่องนี้ก่อนค่ะแล้วก็ส่งออกมาแค่นี้เราจะได้หินกราเวลมาแล้วแล้วก็ล่นผ่านน้ำค่ะเพื่อเอาโอกาสออกให้ได้เป็นเศษเหล็กได้เท่าไหร่11โอกาสต่ำมากค่ะหลักๆเราจะได้ฟินแต่ไม่เป็นไรค่ะนี่คือวิธีการหาเหล็กแบบอินฟินิตี้รอเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้เหล็กมาใช้นั่นเองโอเคก็คือถือว่าหมดภาระไป1เปราะแล้วใช่ไหมถ้าดูจากในบ้านเราตรงนี้เป็นระบบการคัดแยกไม้ค่ะเราทำไปแล้วเรียบร้อยถ้าเป็นไม้ล็อกจะผ่านสายพันธุ์ทางซ้ายตรงนี้เนาะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นค่ะก็จะเป็นสายพันธุ์ทางขวาไม้ล็อกเราจะแบ่งเป็น2ส่วนไงส่วนหนึ่งอ่ะเอาไปเผาเลยให้ได้เป็นฐานค่ะนั่นไงฐานกำลังขึ้นไปแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เป็นไม้อ่ะโอ้โหฐานมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็เข้าสู่นี่แท้งเก็บไอเทมขนาดยักษ์อ่ะกล่องขนาดใหญ่ตอนนี้เรามีฐานอยู่ 5,000 โหนี่ขนาดใช้ไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็โอ๊กแซมลิ่งอยู่ที่ 8,000 ค่ะก็คือหมดปัญหาเรื่องไม้แล้วหมดปัญหาเรื่องไม้ติ้งหมดปัญหาเรื่องฐานไปละแล้วพอเราได้เครื่องนี้มาใช่มั้ยเราก็หมดปัญหาเรื่องเหล็กอ่ะแน่นอนแต่ถ้าไม่พอก็ต้องทำให้ขนาดใหญ่ขึ้นแต่หนูว่าขนาดนี้พอละอ้าวคุณวันวีกลับจากให้อาหารแมวแล้วอ่ะตรงนี้ก็เป็นแบบกลไกการทำอาหารขนมปังแบบออโต้นั่นเองขนมปังราดนมอ่ะจากข้าวถูกเปลี่ยนเป็นขนมปังราดนมอ่ะที่เรากินเราก็หมดปัญหาเรื่องอาหารแล้วข้างล่างนี้ค่ะคุณวันวีกลับจากการให้อาหารแมวมาแล้วเนาะนี่เลยกลไกที่แสนจะซับซ้อนนี้ค่ะคือการแบบทำขนมปังแล้วก็เก็บนมรีดนมจากวัวตัวนั้นมาทำเป็นขนมปังราดนมค่ะสุดยอดจริงๆตอนนี้เราไม่ขาดแคลนอาหารอย่างแน่นอนค่ะจะก่อสร้างอะไรก็น่าจะชิลแล้วใช่ไหมทุกคนคะพันนี้ค่ะเราก็ลากันไปก่อนดีกว่ายังมีทรัพยากรอีกมากค่ะที่เราต้องฟาร์ม
โอ้โหแต่มีคุณวันดวีมาช่วยนี้ชีวิตมันก็ดีจริงนะคุณวันดวีชอบที่จะขุนเหมืองมากเลยอ่ะก็ช่วยเราฟาร์มทรัพยากรว่างๆเขาก็ออกเดินเล่นออกผจญภัยสำรวจโลกไปก็เล่นให้สนุกเนาะเอาล่ะพันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ